ไปอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่จังหวัดปัตตานีนะคะศูนย์ข้อมูลศูนย์คัดกรองกลางจังหวัดปัตตานีก็เปิดเผยว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนที่เดินทางกลับเข้ามารวมๆแล้ว400คนค่ะตอนนี้ทางศูนย์เนี่ยเขามีการคัดกรองนะคะแล้วก็พบปัญหาเรื่องของการขนย้ายคนไปยังที่กักกันตนในแต่ละอำเภอเนื่องจากว่าคนเดินทางกลับมาเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่ารถของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการขนย้ายทำให้มีผู้ตกค้างอยู่ที่ศูนย์อีกจำนวนหนึ่งหากวันนี้เนี่ยมีคนเดินทางมาสมทบเพิ่มเติมอาจจะทำให้ศูนย์คัดกรองนี่แออัดได้ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์เองก็ยังไม่ทราบนะคะว่าคนที่เดินทางเข้ามาอีกเนี่ยจะมีอีกจำนวนเท่าไหร่ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดปัตตานีค่ะพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมอยู่ที่90คนส่วนยอดรวมคนไทยที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียผ่านด่าน5แห่งวันที่18และ19เมษายนก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารวมแล้ว678คนที่ด่านสุไหงโกลก333คนด่านเบตง59คนด่านสะเดา195คนด่านวังประจัน48คนและด่านตำมะลัง43คนค่ะ